ไปสักนิดนึงครับผมใช่ไหมฮะนะสัญญาณมันดีเลยนิดนึงสัญญาณมันเลเยอะเลยแหละนะครับผมวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวดีๆอย่างที่บอกไปนะครับมากมายนะรวมทั้งของวัตถุบุคคลต่างๆนะครับในช่วงนี้เนี่ยถือว่าก็เงียบสักนิดนึงนะครับเป็นปกติแหละเพราะว่าสภาวะแบบนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะของดีๆเราก็ยังสรรหาผมมองอย่างนี้นะเป็นประจำนี่เดือนนี้ช่วงนี้ปิดเทอมครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวสงกรานต์นั่นแหละนะฮะต่อเนื่องอีกก็จะสุขกันเธอเราครับผมใช่ไหมฮะนะแล้วก็เสร็จแล้วเปิดเทอมในช่วงสัปดาห์นี้นะครับจนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงอะไรฮะปีนะช่วงของปีที่ว่าเราต้องใส่เสื้อสีม่วงกันปีนี้นะครับนี่เราก็เตรียมมานะครับก็เป็นเสื้อของโอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีมหามงคลอย่างยิ่งเลยดีๆผมเนี่ยใส่นี่ของแท้เลยนะฮะอันนี้ตราแท้ผมก็มีอยู่ที่บ้านตัวก็มีนี่เราไม่ได้นัดให้ใส่เนี่ยโดนเลยครับนะครับสัปดาห์หน้าเขาคงจะใส่กันนะฮะร่วมสนุกกันแล้วก็ใส่ก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับร่วมกันนะครับใส่เสื้อสีม่วงกันนะสีสวยนะนะครับประนันก็ชอบอยู่แล้วนะสีนี้สีประจําใจเลยจริงเหรอนะครับไม่ใช่อาจารย์วิทย์นะฮะสัปดาห์เราก็ใส่กันใส่สลับกันสวยอย่างนี้นะครับก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมกันไวโอเลตนะฮะร่วมกันรณรงค์ใส่สีม่วงนะครับเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยนะครับเอ้าข่าวมาช่วงนี้นะครับก็บอกข่าวคืบหน้าก่อนนะฮะรายการไม่ใช่ฮะอันนี้ทำมาให้ดูก็งานทำบุญนะที่เชิญชวนท่านผู้ชมไว้นะครับในรายการของเรานะครับใครที่มีจิตศรัทธาอยากร่วมบุญของเรานะฮะท่านที่เคยทำไปแล้วนะฮะในชุดพระศิวลีครั้งที่ปีที่แล้วต้องบอกว่าปีที่แล้วปีนี้ทำเร็วกว่านะทำเร็วกว่านั้นเพราะว่าจะได้มีการเตรียมการเสร็จแต่เนิ่นๆเรียบร้อยเลยตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยก็ปีนี้เนี่ยจะทำเป็นพระพลายผงพลายคู่นะพลายคู่นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยพิเศษนะครับก็คือจะบรรจุสาริกานินทองสาริกานี่แหละเนี่ยที่บอกท่านผู้ชมก่อนสาริกาเนี่ยให้ดูเลยสูงให้ดูเป็นเนื้ออะไรบอกเขาสักนิดเป็นไม้แกะฮะสาริกาไม้แกะอันนี้นับได้ประมาณ50กว่าตัวแกะเสร็จต้องมาลงลูกตาอีกนะลงครับแล้วเดี๋ยวจะต้องลงไปต่อโค้ดอีกฮะต่อโค้ดแล้วก็ลงอักขระอีกในตัวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเสกเสร็จแล้วเนี่ยครับก็ถึงเมื่อถึงเลิกผ่านนาทีนะครับที่เหมาะสมปุ๊บเนี่ยจะกดนำเลิกก็คือชุดนี้นะครับกดนำเลิกของคนที่ร่วมบุญเท่านั้นจะเป็นเนื้อพิเศษก็คือเนื้อแก่ผงพายแน่นอนคือแก่ชัวๆงักๆนะฮะเห็นว่าอาจารย์วิทย์เอาทุกพลายมารวมกันเลยมารวมกันในพลายนี้คนอื่นเขาขุนแผนนี่ไม่ต้องเขาอาจารย์วิทย์คู่ครับผมรู้ว่าคุณไปซื้อทุกพลายมาเลยเนี่ยมีทุกพลายอยู่แล้วทุกขุนแผนทุกรุ่นแล้วมาบดลงไปในนี้เลยใช่ครับผมนะครับความสะใจตรงนี้นะครับเราพิเศษให้ตอนนี้เรียกว่ามีรับกองบุญทั้งหมดนะฮะกองบุญทั้งหมดนะที่ลองบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยไม่เกิน60กองบุญครับไม่เกิน60กองบุญแล้วเท่าไหร่รู้ไหมประมาณ 1,500 โอเคมีอะไรบ้างพอจ่ายได้ 1,500 บาทได้พระคืออย่างพลายมันเหมือนกองบุญเนี่ยคือทำบุญทำบุญ 1,500 ทำบุญนี่คือร่วมสร้างเลยนะไปทำอะไร 1,500 เนี่ยสร้างอะไรไปสร้างพระทั้งหมดเลยสร้างพระเป็นพระเขาเรียกว่าพระผงพายคู่มณีจินดานะครับวัตถุประสงค์คือเพื่อที่จะหาปัจจัยนะฮะถวายให้กับสำนักวิปัสสนาสวนธรรมประพันธ์จำนงหรือว่าสวนธรรมเมืองระยองนั่นเองซึ่งต้องตอนนี้ขาดอยู่ตั้งเป็นหลายล้านนะหลายอยู่เยอะเลยฮะก็ทำไปเรื่อยๆเรียกว่าจะทำเรื่อยๆปีละครั้งทีนี้คนที่ทำบุญเนี่ย 1,500 ครับร่วมบุญตรงนี้แล้วครับได้อะไรก็มีสัมมนาคุณให้ที่ระลึกก็คือพิเศษ1องค์ครับที่หลังฝังนกสาริกานี้หรือถ้าท่านอยากจะฝังอะไรด้านหลังองค์พระครับนะครับคุณก็ส่งมาส่งทางไปรษณีย์นะฮะส่งทางไปรษณีย์มาให้ผมนะฮะมันยังไม่ถึงเลิกกดทางไลน์ได้มั้ยฮะไม่ได้เขาต้องส่งเหรียญนะขนาดเล็กเท่าไม้แตกหรือว่าเหรียญเท่ากับปลอกใบมะขามไม่เกิน2ติดกันเดี๋ยวๆผมถามเหรียญเท่าไม้แตกแต่สาริกานี่ใหญ่นะก็คือไม่เกินตัวนี้อยู่แล้วคันนี้กับตัวนี้กับคุณกับไม่ถูกใช่มั้ยแต่ว่าอันนี้คุณส่งมาเถอะนะก็คือถ้าใส่ได้เดี๋ยวก็แจ้งถ้าใส่ได้นะไม่มีปัญหาอย่างงี้สมมติผมฝังอย่างนี้ได้มั้ยเนี่ยอันไหนเอ่ยพิจิตรหน้าวังอ๋อได้ๆนี่ใส่ได้ก็ฝังได้ใช่มั้ยคุณรู้มั้ยก็มีพี่คนนึงเค้าจะมอบพระพิจิตรเขี้ยวงูมาอ๋อดีที่ฝังมาใส่นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยเขาจะเอาชิ้นส่วนพระเขาบอกให้อาจารย์วิทย์หรือว่าเขาจะฝังไม่เขาฝังองค์พระของเขาฮะแล้วก็บางคนก็เอาชิ้นส่วนสมเด็จมาใส่นี่ใครที่มีเขี้ยวงูพิจิตนะมาใส่ได้ต้องเป็นเนื้อดินนะครับสีดำนะใส่ได้โคตรเหนียวเลยฮะใส่ได้เขารอมาแล้วใส่หลังองค์พระนะครับโอ้โหหรือนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคุณได้ไปเนี่ยคือคุณได้แค่หนึ่งองค์พิเศษนะหนึ่งองค์นี้อันที่สองนะคุณก็จะได้พระชุดนี้นะเป็นพายคู่พิมพ์ใหญ่อย่างนี้แหละแต่ว่าเป็นเนื้อพิเศษเหมือนกันพิเศษแบบปกตินะครับ
5องค์แล้วก็พายคู่เดียวพายเดียวพายเดียวเป็นพายเดียวพิมพ์เล็กอ่ะอีก5องค์รวมแล้ว10องค์11องค์11องค์11องค์พร้อมส่งด้วยเรียบร้อยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นภาพจำตัวคุณขออนุญาตยังไม่บอกเดี๋ยวมันรั่วแล้วเดี๋ยวมันยุ่งของดีนะมันวุ่นวายแต่ว่าเนี่ยขออนุญาตถูกต้องทุกอย่างเนี่ยวันนี้แจกดีถูกต้องทุกอย่างเลยครับอ่ะใครสนใจก็ขอเชิญก็แล้วกันนะครับตอนนี้นะฮะวันนี้นะครับเราก็มีภาพประชามีอะไรมากมายหลากหลายที่ให้ดูด้วยรวมทั้งที่พาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกันที่เมืองอู่ฮั่นนะครับวันนี้เนี่ยไปที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมนะก็วัดกู้หยวนนี่แหละนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปดูวัดกู้หยวนแล้วแต่ว่าเรายังไม่ไปดูเจ้าแม่กวนอิมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมชมกันองค์พระแม่กวนอิมเนี่ยเป็นองค์ขนาดใหญ่สวยงามมากนะครับเป็นพระแม่กวนอิม3หน้านะครับที่มีขนาดใหญ่เท่าตึกเลยอ่ะเขาทำแปลกนะสวยครับเจ้าแม่กวนอิมอันนี้เอกลักษณ์ของที่นี่เลยแล้วเป็นวัดใหญ่จริงๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปชมนะวัตถุมงคลวันนี้กันก่อนนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสนใจแล้วโทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับที่0858569592ในรายการของเรานะครับโทรเข้ามาได้เลยครับไปชมได้เลยวัตถุมงคลวันนี้ครับมีอะไรกันบ้างถ้ารอดหน้าเงินเท่าไหร่นี่ตัวจริง 12,000 ฮะของใครของผมเนี่ยแหละไม่ใช่ใครสร้างอาจารย์ชุมไงเออแล้วก็ควายขุนแผนเนื้อดำ 8,000 ปี11นะแล้วก็พระลีลา 1,600 ฮะครับถูกต้องฮะลีลานี่ดีนะแล้วก็นี่อะไรเหรียญพระเทวทิราชวัดป่าพระไฟสุดยอดอยู่แล้วลูกอมรุ่นเจดีทองนะสุดยอดอันนี้เป็นพระกุนะครับวันนี้มีดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยอันนี้ของวัดเขาตะเคาลุงนี่หลวงพ่อคูณนะเนื้อเงินนะฮะรูปเหมือนท่านปิดตานะครับไม่มีใครมีอยู่แล้วอันนี้พระกรุพระกรุครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพระครูปริดาณชินเงินหลวงปู่ทวดนะครับปี07วัดพระสิงห์นะครับสององค์เลยเหรอหนึ่งองค์แล้วก็พร้อมนะครับอันนี้ชุดของหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดบางจากนะครับเนื้ออันปาก้าด้วยอันนี้ของหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะครับอันนี้เจ้าสัว3นะครับแล้วก็หนุมานรุ่นแรกอันนี้ของหลวงปู่ดิ่งวัดบางวัวฮะครับ12,000อันนี้ตัวจริงเสียงจริงฮะไม่มีอยู่แล้วแล้วก็ขาวอ้อฮะนี่เนื้อชิ้นเงินนะครับวัดเขาอ้อเลยนะครับแล้วก็ปิดตาอันนี้สวยโคตรนะครับของหลวงพ่อนาคพระศรีโลหะครับนะครับแล้วก็ปิดตานี่สุดยอดฮะหลวงพ่อมีวัดพระทรงนะครับเป็นพระธรรมมิตรกับหลวงปู่แก้วนะครับวัดเครือวันครับหลวงพ่อผลนะครับอันนี้ก่อนปี09แน่นอน 100% หลังจากเต็มไม่แพงนะครับสวยๆเลยนะครับใครสนใจองค์ไหนแบบไหนครับก็ขออันนี้วันนี้เอาของดีๆมาทั้งนั้นเลยเรียกว่าของดีๆอาจารย์วิทย์เปิดลังเลยฮะเปิดกรุเปิดเซฟออกมาใช่แล้วนะครับอันนี้คัดสรรให้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับใครสนใจที่โทรสอบถามมาได้เลยตอนนี้นะครับเอ้าถึงตรงนี้นะฮะเอ้าเดี๋ยวเราไปพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมเรื่องราวเพราะว่าหลายสัปดาห์เนี่ยเราไม่เคยได้เน้นเลยว่าให้ชมในเรื่องของสุขภาพนะฮะบางทีเราก็ห่างหายในการเรื่องของการดูแลเรื่องของสุขภาพคือเรามองอย่างนี้นะช่วงนี้เนี่ยปิดเทอมครับคนก็ยังมีเวลาแต่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของอาหารเสริมหรือสิ่งที่มันเสริมเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยน่าจะติดตัวไว้บ้างติดบ้านไว้แล้วยิ่งช่วงนี้อย่างทางเหนือเนี่ยภาคเหนือเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของฝุ่นควันไฟต่างๆมากมายนะครับทำให้สุขภาพของปอดนั้นมันย่ำแย่ลงเราจะหาอะไรดีเป็นตัวช่วยนะครับหรือในช่วงเนี้ยปุ๊บ2-3 วันเนี้ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับทำให้เราป่วยเป็นหวัดเป็นไข้ง่ายแล้วก็เมื่อเช้านี้เราได้ดูภาพข่าวของเรานะน่าจะมีคนเอาไปออกแล้วก็ลูกเห็บลูกเห็บที่จังหวัดกาญจนบุรีน่ากลัวมากลูกเห็บครับต้องบอกนี้อย่างเมื่อวานนี้ก็น้ำท่วมอย่างเงี้ยนะก็สุดแสนจะน่ากลัวจริงเดี๋ยวจะมีอะไรปรากฏการณ์ในช่วงนี้แปลกๆจะมีอีกก็บอกว่านี่ทำนายว่ายังมีอีกฮะมีฮะยังไม่จบฮะยังมีแค่นี้นะฮะอันนี้เนี่ยคุณเห็นแล้วนะฮะอันนี้เนี่ยลมน้ำลมมาแล้วนะฮะสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนให้ท่านผู้ชมระมัดระวังกันมากที่สุดครับก็คือไฟอืมเขาบอกว่าปีนี้คือเรื่องของไฟปีนี้ไฟนางสงกรานต์เป็นไฟฮะดุครับผมสงกรานต์ปีนี้ดุนะฮะทรงกระบือนะทรงหมูฮะเออเขาบอกหมูปีแล้วควายถึงบอกว่าอย่าเขาเรียกว่าให้มีสติครับนะฮะอย่าเขาเรียกอย่าประมาทใช่นะฮะแล้วอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในสมาธิบ้าง
ก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมคือถ้ามีเวลาอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันธรรมสวนะเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าวัดใส่บาตรทำบุญได้จะดีมากเลยสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเช้าสักนิดนึงแล้วไปทำงานต่อนะครับแล้วก็บอกว่าคือทุกอย่างเหตุเพศภัยตัวอย่างนี้เนี่ยใครที่ชมอยู่ผมบอกได้เลยว่าโชคดีแล้วที่ได้ชมพ้น17เมษายนไปแล้วบ้านเมืองเราจึงจะเริ่มดีขึ้นแต่ไม่ได้ดีมากนะก็เริ่มดีขึ้นหน่อยว่านี่ตอนนี้นะต้องมีสตินะฮะดาวมันถอยอยู่นะครับดาวพฤหัสมันถอยอยู่เดี๋ยวมันจะได้หน้าทีเดี๋ยวประมาณช่วงนั้นแหละ17เมษายนเนี่ยมันผ่านพ้นไปแต่ถามว่ามันจะดีทางไหนจะดีคือปีหน้าดีขึ้นจริงๆประมาณปีหน้าถ้าปีหน้าในไทยก็ต้องหลังสงกรานต์ครับผมนะครับไปชมภาพวิทยาสักนิดนึงนะเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพที่สนับสนุนรายการของเราครับอ๋อนะครับมีอะไรอะไรมาโชว์ตรงนี้ก่อนหยิบกันเลยก็อย่างผลิตภัณฑ์นะครับข้างหน้านี้ที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ของ Red Yeast Light นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวแดงนะข้าวแดงนะครับเนี่ย Red Yeast Light นะครับ Calorie Fighter นะประมาณนี้เลยนะครับเรียกว่าไปช่วยในเรื่องของระบบนะเรื่องของคอเลสเตอรอลนะไตรกลีเซอไรด์พวกนี้นะครับไปดึงไขมันออกต้องกินเวลากี่เม็ดกินเช้าเย็นก็ได้หลังอาหารหลังอาหารหลังอาหารคือทานข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณทานต่อไปเลยนะครับ1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นเลสยีสต์ไลท์หรือทาน2เม็ดเช้าก็ได้ก็จบเลสยีสต์ไลท์มันก็พูดก็คือข้าวแดงข้าวแดงนั่นแหละตรงตัวนะนี่คือผลิตภัณฑ์เขาสกัดเป็นตัวยีสต์ตัวนี้ขึ้นมาเป็นยีสต์ครับเพราะผลิตภัณฑ์ยีสต์ตัวนี้ขึ้นมาเวลาเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารของเราปุ๊บเนี่ยยีสต์เนี่ยมันจะเข้าไปทำการจับดักจับคอเลสเตอรอลมันก็ไม่ต่างอะไรกับแลคโตบาซิลัสคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าการทำงานของสามารถเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณทานเลยอันนี้เรื่องจริงเวลานั้นเคยทานแล้วคือคุณทานไปเสร็จแล้วเนี่ยวันอีกวันนึงเวลาคุณจะถ่ายปุ๊บมันจะมีการขับถ่ายที่ดีขึ้นอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยมันจะดึงของไขมันเสียนะของทางร่างกายออกมานะครับแล้วจะทำให้ระบบมันดีขึ้นนะครับอันนี้นะแล้วที่เห็นนี่คือคุณถ่ายปุ๊บมูลจระของคุณจะเป็นสีแดงนั่นแหละคือยีสต์แดงนะครับไม่ต้องตกใจถูกต้องฮะบางคนอุ้ยเลือดไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเลือดจะไม่เป็นสีแดงจะต้องเป็นสีดำนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะดึงมาเป็นยีสต์สีแดงจริงเลยถ้าคุณจะได้เห็นเลยว่าเนี่ยมันดึงพวกไขมันเสียออกน้ำมูลจะมีมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นของดีเลยที่เราควรสนับสนุนเพราะว่าเป็นของคนไทยอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างหลังซ่อนไว้ก็คือผลิตภัณฑ์ของวานิไทยนะครับผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้เลือดจระเข้นะครับหรือซุปเปอร์ค็อกนี่เองนะอันนี้ดีมากเลยแปลกนะคือต้องชมเชยท่านอาจารย์วินเชยชมศรีถูกต้องมากอันนี้สุดยอดเลยอันนี้คือไม่ธรรมดาผลิตภัณฑ์ของคนไทยแท้ 100% ที่คนเมืองนอกเขาอยากได้แต่คนไทยไม่ค่อยรู้จักลิขสิทธิ์ของเราฮะของเราเองฮะคนมาขอซื้อก็ไม่ให้นะไม่ขายฮะเอาเพื่อคนไทยนะแต่คนไทยเนี่ยไม่ค่อยรู้กลับไม่ค่อยรู้จักกลับกลัวทำไมกลัวเพราะบอกว่าเลือดโอ้โหเลือดจระเข้มันกินได้เหรอมันขาดกันมาเป็นพันปีแล้วจะบอกให้บางคนนี่นะพอบอกว่าเลือดจระเข้คนเข้าใจว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเปล่าไม่ใช่อธิบายหน่อยบางคนก็เพิ่งดูผลิตภัณฑ์จากเลือดจระเข้ตรงนี้เนี่ยใช้วิธีการดูดเลือดนะฮะจากจระเข้เนี่ยเหมือนวิธีการบริจาคเลือดของคนเราเหมือนแวมไพร์เลยนะฮะใช่ฮะก็ดูดมาวันนี้มาหน่อยแล้วก็รวมกันไว้เนี่ยพอได้จำนวนนึงปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็จะทำการฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็กลั่นกรองเนี่ยเอาเฉพาะเกล็ดเลือดดีตรงนี้เนี่ยเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผงครับเป็นผงเลือดสดถ้าคุณเทเนี่ยมาปุ๊บเทละลายไปนะมันก็เป็นสีแดงเหมือนเลือดเลยนะครับแต่ตอนนี้เพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถที่รับประทานง่ายขึ้น1ได้คุณค่าทางสารอาหารสูง2นะฮะไม่คาวนะครับแล้วทานไปก็คือกลืนเม็ดแคปซูลลงไปก็เท่านั้น1เม็ดนะครับก่อนอาหาร1ชั่วโมงเห็นบอกว่าคนเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดแล้วได้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดนะครับเกล็ดเลือดแดงน้อยต่ำอย่างนี้นะเม็ดเลือดไม่ค่อยแข็งแรงคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งจะต้องไปทำคีโมอันนี้เขาเฉพาะเจาะจงให้เลยหรือคนปกติก็ทานได้ คือพออย่างคุณสุภาพสตรีเนี่ยเวลามีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยก็จะมีปัญหาคือระบบเลือดเนี่ยมันเมื่อจะไม่คงที่อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ทำให้เกล็ดเลือดต่ำอันแรกอันที่สองเนี่ยก็คือว่าถ้าทำให้ร่างกายเนี่ยคือกระดูกมันผุมันเร็วมันพุนเร็วเพราะว่าเกล็ดเลือดมันไม่สมบูรณ์อย่างนี้นะเราก็ทานตัวนี้ช่วยนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นยารักษาโรคแต่ว่าเป็นยาที่ไปช่วยเสริมให้สุขภาพร่างกายนั้นมีความแข็งแรงเขาจดทะเบียนเป็นอาหารเสริมใช่ไหมถูกต้องฮะนะฮะนะทำให้ร่างกายนั้นมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มีภูมิวันละกี่เม็ดเม็ดเดียวแค่วันละเม็ดเม็ดเดียวเมื่อกี้เลือดยี่ไรนี่เช้าเย็นเช้าเย็นก็ได้คือถ้าคนกรณีที่เอาออกไวๆแต่ถ้าเลือดจระเข้เม็ดเดียวเม็ดเดียวเช้าได้เลยนะครับทานได้เลยแล้วก็อนาคตเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กก็คือเป็นเยลลี่นะเลือดจระเข้ครับเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยเด็กกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้โดยไม่รู้ตัวเพราะว่าอากาศมันไม่สมบูรณ์มันพอลูชันมันเยอะพอทานตัวนี้ไปมันจะไปช่วยในเรื่องของการขับดึงสารเคมีที่มันไม่ดี
นะออกไปจากร่างกายนะครับอันนี้เป็นประวัติดีๆนะครับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเรนจี้ไลท์เนี่ย690 บาทนี่แค่เพาะเองแล้วก็ปอก 1,200 จระเข้นี้มาจากฟาร์มนะฟาร์มจระเข้บ้านเรานี่แหละคือแกไปขอตรงนั้นมาไม่ใช่ของเป็นหุ้นส่วนเลยฮะเป็นหุ้นส่วนกับฟาร์มถูกต้องฮะแล้วก็ดูดเลือดเพราะนั้นเนี่ยเวลาคุณไปที่เป็นปริมาณนะฮะคุณไปที่สวนเสือศรีราชาคุณจะไปที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการไปฟาร์มจระเข้นครปฐมนะฮะทุกที่นี่จะรู้จักท่านหมดก็มาจากแหล่งตรงนี้นะครับแล้วก็คุณก็จะมีผลิตภัณฑ์เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์เหมือนกันแต่เป็นอีกแบรนด์นึงในราคาที่จะสูงกว่าแต่ตรงนี้เรามาเผยแพร่ท่านผู้ชมได้รู้จักกันของดีราคาถูกๆไม่แพงเคยกินเนื้อใช่ไหมพันกว่าเคยฮะเป็นไงฮะก็เหมือนเนื้อไก่เหมือนกันนะเหมือนเนื้อไก่แข็งเคยกินอุ้งตีนจระเข้ต้องไปลองจะลองไหมอยากจะลองลองหมดเลยอ๋อดีฮะครับอ้าวผลิตภัณฑ์นี้นะครับเราเอามาท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือผลิตภัณฑ์โซนะครับท่านผู้ชมได้เห็นในรายการอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโซนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะครับอย่างหนึ่งเหมือนกันเอ้าแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปดูผลิตภัณฑ์เรนจี้ไลท์นะครับไปสัมภาษณ์ท่านอาจารย์นะครับบุษบายงสมิธด้วยนะครับในบทสัมภาษณ์ของเราไปชมได้เลยครับครับข้าวยิบแดงมีประโยชน์มากอย่างนี้ท่านอาจารย์นะแล้วก็มีผลที่มันมีข้างเคียงด้วยเหมือนกันคือมีทั้งบวกทั้งลบแต่ว่าภาคลบเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่คราวนี้อยากสอบถามต่อไปครับบางทีคนเนี่ยไปรับประทานข้าวยิบแดงเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยใครกันบ้างครับอาจารย์ครับที่สามารถที่จะรับประทานได้ก็ครับมองในรวมๆแล้วก็คิดว่าเนื่องจากเป็นอะไรที่น่าจะปลอดภัยนะครับไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็น่าจะสามารถที่จะทานได้เพราะว่าปริมาณที่ทานก็ไม่ได้เยอะนะคะไม่เกิน1กรัมต่อวันอยู่แล้วนะคะแต่ในภาพรวมนี่ก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นผู้ที่มีความไม่สมดุลในร่างกายค่ะที่น่าจะได้ลองใช้เลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเลดี้สไลด์เนี่ยเท่าที่มีคนทดลองก็คือไปสร้างสมดุลนะคะให้ผู้บริโภคแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยระบบขับถ่ายช่วยให้นอนหลับแล้วก็ลดไตรกลีเซอไรด์นะคะแล้วก็แม้กระทั่งเบาหวานชนิดที่เป็นเรื้อรังครับผมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อาการของโรคพวกนี้ก็มักจะเป็นแบบที่หลังนะคะแล้วก็อัตราที่ใช้เท่าที่เห็นนะคะก็คือเข้าใจว่าน้ำหนัก 70-70 เนี่ยก็น่าจะทานคนละประมาณ2ซึ่งลักษณะของการบริโภคนี้ก็จะต้องระวังว่ายังใช้ยาเคมีของทางแพทย์บ้างไหมนะคะถ้าใช้เนี่ยถ้าทานรวมกันนี้อาจจะไปทำให้ต้านกันนะคะค่ะเพราะว่ามีตัวอย่างอาจารย์บางท่านเนี่ยก็พี่สาวมีอาการแล้วก็เลยส่งไปให้พี่ทานแต่ผลพอครบเวลา1เดือนก็ปรากฏว่าคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆนี่มันสูงขึ้นก็เลยลองเช็คแล้วบอกว่าถ้าทานยาเคมีอยู่ให้ห่างกันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก็จากเชื้อราจากวัตถุดิบนะคะและได้ผลิตภัณฑ์จากการหมักเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 100% ค่ะนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆของคนไทยที่เราน่าจะได้มีโอกาสได้ใช้ในราคาที่เบานะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ข้าวแดงเรดดี้ไลท์ตรงนี้นะครับราคาเพียงแค่กระปุกละ690 บาท2กระปุกเท่าไหร่ฮะ2กระปุกแค่ 1,200 ลดพิเศษไปน่าใช้มากพร้อมส่งฟรีเลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้ 1,500 เท่านั้นเองนะครับกระปุกละ 1,500 คือคุณสามารถจะซื้อผ่านทางรายการหรือจะไปซื้อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เลยราคาเดียวกันนะครับเพราะเราขายเท่ากันแบบเดียวกันเพราะนี้เราไม่ได้หวังอะไรเห็นบอกว่าแคปซูลนี่มี2ประเภทครับอ๋อแคปซูลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแบบส่งออกนะก็ขายปกติทั่วไปทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าแคปซูลจะแพงก็คือแค่เปลือกนะครับที่ทำจากข้าวโพดทำมาจากข้าวโพดกับทำจากไขมันสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเองแต่ว่าจริงๆมันไม่มีผลอะไรมันสามารถที่จะทานได้ทั้งคู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าตัวไหนดีกว่าเลยไม่ใช่อะไรอะศาสนาเงี้ยเหรอบางคนมีบางคนมีคิดอย่างนั้นก็เลยว่าไม่สามารถจะกินน้อยได้แต่ผมบอกคุณได้ว่าคือประมาณ 90% นะของบ้านเราแคปซูลเนี่ยทำจากไขมันวัวนะครับคือไขมันเนี่ยเขามาทำคือถ้าป่วยก็ต้องกินยานะก็ต้องกินครับมันก็คืออันนี้เหมือนกันหมดอ่ะ
ต้องบอกเลยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วนะครับมันปฏิเสธกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะมาเลือกอันนู้นเรื่องนี้ตรงนั้นเนี่ยเฉพาะเปลือกเนี่ยคงไม่อาจจะไม่ใช่สาระสำคัญเท่าไหร่นะตรงนั้นนะครับอ้าวไปชมกันแล้วเรื่องราวดีๆตรงนี้กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมสิ่งน่าสนใจกันสักแป๊บนึงเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกันที่วัดกุ้ยหยวนนะครับไปชมพระแม่กวนอิมองค์ใหญ่นะครับแล้วก็มีแวบๆตามเส้นทางนิดนึงก็คือจะพาคุณไปดูแผงพระที่เมืองจีนนะครับสงสัยใช่ไหมว่าหน้าตาตกลงมาเป็นยังไงกันแน่นะครับหลายคนก็สงสัยเอ๊ะไอ้ที่บอกว่าไปเมืองจีนไปขายวัตถุมงคลไปอะไรเงี้ยมันหน้าตาวัดสถานที่ของเขาเนี่ยให้ชาวพระเป็นยังไงให้เห็นกันแวบๆนะคงไม่ได้เห็นกันจัดๆผ่านๆก็พอแล้วนะครับพักสักครู่หนึ่งครับว่ายลงปุ่มพอยเซรั่มสูง Less Yeast Light ช่วยคุณได้เชียร์พันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Less Yeast Light ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไดร์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างวันนี้นะคะจอยก็จะมาแนะนำลิปสติกของจอยเองค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นจอย4 Color Apps นะคะก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจอยว่าลิปสติกเป็นส่วนสำคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีคนทาปวดได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างจอยวันนี้เราจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์ SN1 ค่ะนี่ก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติเราอยากทาเป็นสีส้มเพื่อให้ดูเป็นแบบสดใสนะคะก็จะเป็นโทนส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์นึงนะคะที่มันดูเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็จะออกเป็นโทนเหมือนชมพูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาส้มลงก่อนนะคะแล้วก็เอาเหมือนเอาชมพูแดงนี้ลงทับมันก็จะได้อีกสีนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ใช้สีส้มทับมันก็จะได้หนึ่งสีหนึ่งค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็น4สีนะคะถึงชื่อว่า4 Color Apps ค่ะคือ1แท่งทาได้ทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะก
แต่พระสุริยการนะครับตามสัญญากันไว้ว่าเราจะพาท่านผู้ชมเนี้ยไปเที่ยวที่วัดกุ้ยหยวนต่อเนื่องอะไรจากสัปดาห์ที่แล้วนะวันนี้นี่จะพาไปกราบองค์พระแม่กวนอิมกันที่นี่เขาว่ายังไงเขามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองเพิ่งเปิดใหม่นะครับคนไทยน้อยคนที่ได้ไปที่นั่นอาหารได้อร่อยฮะที่นู่นเอาเป็นว่าถ้าบอกว่าป๊อปปูล่าที่คนเขาทานกันนะเขาทานเป็ดแต่เค็มโคตรเป็ดทำไมมันเค็มอะไรอย่างงี้เขาใส่ชูรสป่ะไม่มันเป็นสมุนไพรของเขามีซีอิ๊วมีเกลืออะไรเงี้ยแต่มันคือรสชาติเนี่ยผมว่าคือผมว่ามีชูรสแหละแต่กินทานเข้าไปแล้วคือมันจะชาลิ้นมากเลยแต่มันเค็มแบบเอาเรียกว่าเค็มอย่างที่คุณไม่เคยกินก็เขาอยากให้กินข้าวต่อไม่กินเปล่าๆครับกินแค่เพียวๆครับแต่นี้วัฒนธรรมของเขามันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ยังมีอาหารแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นอีกเหมือนพิซซ่าถาดใหญ่ก็ทำโอ้โหแต่มันอร่อยมากนะขนมของเขาอร่อยจริงๆครับขนมแบบโบราณแล้วก็ที่นู่นแกะสะเต๊ะก็อร่อยมาเรียบร้อยแล้วอร่อยมากนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปชมที่วัดกุ้ยหยวนนะครับพร้อมกับทั้งแวะชมตามรายทางสักนิดนึงว่ามีอะไรที่น่าสนใจสวยงามขนาดไหนของเมืองอู่ฮั่นครับผมไปชมได้เลยครับกับบ้านสุจันทร์แห่ง A4 ครับนี่เรายังอยู่กันที่วัดกุ้ยหยวนนะครับเขาจะบอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยเวลาคุณจะไปนี่นี่คือแผงพระในวัดครับผมแล้วก็มีแผงพระนอกวัดนะสุดยอดนั่นคราวนี้ที่นี่เนี่ยเขาจะให้ขายอะไรให้เราเอาไปบูชาวัตถุมงคลส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปเหมือนอย่างที่เราเห็นกันก็คือเป็นรูปเรซินน่ะนานแล้วก็มีประคำเยอะนะใครอยากได้สร้อยข้อมือนะพวกเนี้ยที่เนี่ยเยอะเลยฮิตนะฮิตครับฮิตครับช่วงนั้นที่ไปเนี่ยก็คือช่วงเวลานี้แหละนะฮะอากาศเย็นสบายนะครับประมาณ10องศาโดยประมาณสบายเลขตัวเดียวอะถึง10องศาไม่เกินอย่างเนี้ยก็กำลังดีนะฮะกำลังดีครับแต่เวลาลมพัดมานี่นะสะเทือนใจสะเทือนใจอากาศมันเย็นนะครับนี่องค์แม่กวนอิมตั้งตระหง่านเลยอยู่กลางลาเลยเมืองเขานี่ถือว่าเป็นเมืองใหม่นะครับองค์ไม่ใช่เล็กๆครับไซส์นี่สูงเนี่ยประมาณสักตึก10ชั้นได้ครับนะไม่ใช่องค์เล็กๆเนี่ยมีนี่2ด้านไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยก็เข้าไปกราบไปนมัสการขอพรในวัดกุ้ยหยวนแห่งนี้นะครับด้านหลังนะครับของทางพระอารามด้านหน้าเนี่ยยังมีส่วนต่อด้านหลังอีกนะครับซึ่งเขากำลังเนี่ยก่อร่างสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยหลากหลายท่านนะฮะข้างหลังนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นพระวิหารขนาดใหญ่คล้ายๆกับหอกระเรียนเหลืองเลยนะครับแต่ว่ามีความงดงามอลังการมากเลยทีเดียวนะครับแล้วด้านหลังของผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นองค์พระแม่กวนอิมนะครับองค์พระมหาโพธิสัตว์นะครับสองด้านนะครับเรียกว่าเวลาด้านหน้าหรือว่าด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นด้านหน้าของท่านเหมือนกันนะครับแล้วก็คนก็นิยมที่จะไปเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเนี่ยฝากคล้ายๆกับฝากดูเป็นด้านข้างนะครับค่อยไว้เป็นคู่นะสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างแล้วแต่ก็จะขอในเรื่องของการทำมาค้าขายแล้วก็เรื่องของเงินทองนั่นเองครับผมเอ้าส่วนที่น่าสนใจของสุขวัฒน์นั้นยังมีอีกมากมายเลยนะครับจะเป็นที่ไหนกันบ้างเนี่ยท่านผู้ชมก็ชมกันนะเอาดูก็แล้วกันนะครับนี่นะครับก็คือด้านในนะในสุดเลยนะฮะของแม่คนอิมเนี่ยเดินออกมานะครับนี่บริเวณด้านช่วงโถงแถบๆตรงกลางพื้นที่ที่วัดกุ้ยหยวนแห่งนี้นะครับก็บอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงจะได้รับความรู้แล้วก็มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวแล้วก็หาประสบการณ์เองที่วัดกุ้ยหยวนแห่งนี้นะครับที่เมืองอู่ฮั่นนั่นเองเอาละครับเนี่ยนะครับเราก็เดินออกมาด้านนอกนะจากวัดได้เดินมาข้างนอกเลยนี่บริเวณหน้าวัดนี่คุณดูป้ายวัดนะกุ้ยหยวนนะนี่ทางนี้เขามีทางเข้ามีอะไรเสร็จเนี่ยฮะก็คือบริเวณที่เขาให้เช่าวัตถุมงคลแล้วก็เช่าพระเครื่องของไทยนี่ผมก็เห็นว่าพอมีบ้างนิดหน่อยนะฮะที่นู่นเนี่ยเขาจะดังมากก็จะเป็นครูบากิสดะนะครับในช่วงนั้นที่เราไปกันนะครับแล้วมีพระสมเด็จมีอะไรด้วยก็คือบริเวณอย่างเนี้ยจะเป็นแผงคล้ายๆกับบ้านเราคือขายของขายอะไรเนี่ยนี่คือพวกนี้เป็นร้านพระหมดเลยเนี่ยนะใช่โอ้โหเป็นร้านพระหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นร้านคือร้านพระของเขาเนี่ยข้างในเนี่ยจะไม่มีขายพระอย่างเดียวนะฮะจะมีดูดวงด้วยนะครับเนี่ยเดินออกมาปุ๊บเนี่ยนะด้านนอกเนี่ยผมก่อนจะกลับไปที่พักเนี่ยก็มาตรงบริเวณสะพานข้ามน้ำยางสิเกียรตินะครับด้านนอกนะฮะตรงนี้ใกล้ๆกับหอนะครับแล้วก็เดินข้ามสะพานระยะสะพานเนี่ยไม่ใช่น่าจะประมาณสัก2กิโลได้โดยประมาณสะพานยาวทีเดียวนะครับข้ามน้ำยังสีเกียงนะแต่ว่าภาพบรรยากาศนั้นค่อนข้างจะสวยงามเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขารื้อ
เมืองฮะกรณานนะเขาจะรื้อเปลี่ยนเมืองเลยก็คือบริเวณไหนที่เป็นบริเวณที่เป็นเรือนไม้บ้านไม้อะไรเก่าๆเนี่ยเขารื้อทำใหม่เลยคือวางผังเมืองใหม่แล้วก็ทำใหม่เลยหรือสร้างใหม่โดยรัฐนี่เดินรับลมนะฮะก็เดินรับดูชมวิวอากาศนี่ก็เย็นแล้วเดินข้ามไปข้ามฟากไปของฝั่งแม่น้ำยางสิเกียงเขาบอกถ้าเดินข้ามแม่น้ำยางสิเกียงได้แล้วกั้นหายใจเนี่ยขออะไรก็ได้นี่ครับครับเดินตามต้อยๆแล้วนะกลับตามเด็กเหรอตามผู้ใหญ่นะนะบริเวณนี้แหละนะครับขึ้นรถนะเนี่ยเขามีที่เห็นไหมมีทหารของเขาเฝ้าอยู่มองตำรวจนี่สูงไกลมากนะฮะไกลฮะไกลฮะกล้องนี่แอบถ่ายได้ดีจริงๆเอางั้นเลยเหรอนะครับเอ้ายังไงก็ไปมาแล้วให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเห็นไหมครับปรนันท์ว่าโลกเรานี้นะต่างพื้นที่ต่างประเทศกันศิลปะวัฒนธรรมมันแม้จะคล้ายแต่ก็ไม่เหมือนก็แตกต่างกันแต่จริงๆผมบอกให้อะไรต่างกันหมดนะครับแต่ว่ากรรมเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันเวลาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตกนรกลงไปฝรั่งทำบาปแขกทำบาปอะไรนะจีนเหมือนกันตกลงไปแล้วมันเหมือนกันไหมครับหลวงพ่อว่าไงไหมฮะน้ำตาลชิมแล้วมันหวานไหมหวานหวานยังไงก็อย่างนั้นฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันครับเหมือนกันดังนั้นอยู่ในศีลในธรรมนะเราดีโชคดีที่เราอยู่ในพระพุทธศาสนาถูกต้องเลยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสติมีกรรมมีวาระของเราแตกต่างกันนะตอนนี้เราเศรษฐกิจเราอาจจะไม่ดีที่อื่นมันอาจจะดีนะครับเราก็ต้องสู้ทนต่อไปให้มันผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับจะไปไหนไปเที่ยวอะไรก็ลองดูนะแต่ผมไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมไปเนี่ยผมบอกท่านผู้ชมนะครับคือไปเนี่ยเรามีการตั้งงบประมาณไว้ก่อนนะครับว่าเราไปแล้วเราใช้ทุกต่างปัจจัยในการเท่าไหร่ไปตรงนี้เท่าไหร่ใช้เงินได้วันละเท่าไหร่นะครับมีแผนแบบมีแผนมีวางแผนไว้ก่อนภาพเนี่ยที่เก็บมาเนี่ยมาไม่ง่ายนะครับแต่ก็ได้ปริมาณพอที่มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่ามันมีอะไรบ้างที่เอซีบ้านเราเมืองเราเนี่ยที่บางที่ก็ไม่มีโอกาสไปดูเนี่ยก็ไปเอาภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วเราไปกันบ่อยเนี่ยเพื่อที่เป็นการลงทุนให้กับท่านผู้ชมด้วยอย่างนึงนะครับแล้วก็ในอนาคตการเบื้องหน้านะที่อย่างนี้ปีนี้จะทำอะไรฮะก็คงจะได้เห็นในอีกหนึ่งรายการนะครับที่เราได้นึกว่าจะจับตัวไม่ใช่ทีมงานอาจจะมีฮะก็มีความตั้งอกตั้งใจที่จะเผยแพร่ออกไปให้ท่านผู้ชมทำทัวร์ดีที่สุดเลยได้รู้จักกันนั่นก็คือรายการศรัทธาปฏิหารกำลังจะกลับมาหลังจากที่ห่างหายไป8ปีนะฮะตอนนั้นนี่อันเองนิรุตศิริจันยานะครับเป็นพิธีกรนะครับผมเป็นพิธีกรรองนะครับก็คงจะได้กลับมาอีกหนึ่งนะครับส่วนจะเป็นช่องไหนอะไรนี่บอกไว้ก่อนนะผมไม่เป็นไรปีนี้น่าจะได้ดูนะครับพาท่านผู้ชมไปเที่ยวตามกันนะฮะไปชมที่แปลกๆเพราะว่าศรัทธามีที่ไหนนะความปฏิหารจะเกิดขึ้นมีดูดวงดูอะไรไม่มีไม่มีอันนี้เที่ยวแบบจะพาออกไปดูคุณไม่เคยดูรายการผมเลยใช่ไหมไม่เคยฮะโอ้จำเริญคุณวิจารณ์อะไรผมไม่ได้หรอกเพราะคุณไม่เคยเห็นไม่ต้องออกมาให้ผมดูคุณต้องไปคำว่าศรัทธาปฏิหารนะรายการเหมือนเหนือฟ้าใต้บาดาลไม่ใช่ผมก็ไม่ถึงขนาดอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้คือเราไปสถานที่ที่ดีที่มันมีคอนเซ็ปต์ของมันอ่ะหรือท่านผู้ชมที่มีนะฮะหนึ่งที่ที่หนึ่งเป็นวัดวาอารามหรือศาสนสถานไม่จำกัดศาสนานะครับต้องบอกก่อนนะฮะของเราไปในทุกศาสนานะฮะอิหม่ามอิหม่ามเนี่ยอะไรมีหมดเลยหรือว่าทุกท่านเลยหรือว่าจะเป็นบาร์เตอร์ต่างๆบาร์เตอร์ต่างๆเนี่ยเราก็รู้จักกันมากมายหลากหลายที่ก็จะพาไปชมว่าความศรัทธาเนี่ยที่มีต่อสถานที่ความศรัทธาที่มีต่อบุคคลนะครับหรือบุคคลนั้นแม้จะไม่ใช่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือว่าเป็นเกี่ยวกับศาสนาได้หมดได้หมดแต่ขอให้มันเป็นให้ไปศึกษาที่ด้วยนะวิชาชาตรีที่มาที่ไปมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันตรงนั้นเลย คุณก็จะแถไปเรื่อยก็บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องชาตรีเก้าเฮเนี่ยเป็นภาษาอิสลามรู้โอ้โหเนี่ยแสดงว่าของเขาแรงอย่างนี้ครับฟังเขาเนี่ยที่ใดมีศรัทธาปฏิหารย่อมจะเกิดขึ้นกับตัวของคนคนนั้นคุณเข้าใจไหมให้มันหยิบจับต้องหาได้หน่อยอย่างเช่นวัดสะเกดหมดข้างบนปุ๊บความศรัทธาเขามีทำไมเขามีศรัทธาอย่างนี้นี่คือคอนเซปต์อย่างนี้สมัยก่อนคุณรู้ไหมใครจัดรายการใครอาจารย์รักเพื่อนเรานี่แหละกับผมนี่แหละเออผมนั่นแหละคนละช่วงดูแต่ดวงกับชีวิตสมัยนั้นแหละเออนั่นแหละก็ทำรายการอย่างนี้ก็คือรายการนี้แล้วก็มีการส่งเสริมคุณธรรมคุณงามความดีของคนที่กระทำดีมาร่วมรายการของเราแต่เที่ยวนี้จะเปลี่ยนใหม่และมีหมอดูจากทั่วเลย
ที่คัดสรรมาแล้วด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะมีแขกรับเชิญนะครับแล้วมีดาราต่างๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ในอนาคตที่น่าติดตามก็น่าสนใจน่าสนใจอยู่แล้วมีอะไรแปลกๆมีอะไรที่มันน่าสนใจนะครับให้ออกสู่สายตาประชาชนที่นะแล้วคุณรู้ไหมว่าสมัยก่อนจัดนะกลางคืนเนี่ยปุ๊บไปนั่งกินข้าวต้มคนจำได้อะมันต้องอย่างนั้นนะเนาะเอ้าก็ไปนั่งแล้วก็ต้องทักดีนะที่ไม่เดินไปที่ไหนแล้วอาจารย์ขอพระองค์นึงมีฮะหนึ่งยุ่งเลยใช่มีแล้วขอลายเซ็นด้วยเข้าไปขนาดนั้นบางอย่างเข้าไปที่ไหนซันเนี่ยโอ้หลายที่เลยก็ขอกันทั้งนั้นแหละนะครับเอ้าไปเที่ยวมาแล้วประชมมาแล้วนะก็ย้ำทีว่าใน AC ของเรานั้นท่านผู้ชมสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยไปกันได้แม้ทั้งปรนันท์ก็สามารถที่เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยตัวเองได้นะครับก็เราเร็วนี้เนี่ยปีหน้านี่นะผมก็เตรียมการไว้แล้วว่าเราจะไปปีหน้านี่คือปี59ปี59ออทีมงานของเราได้มีการวางแผนมาก่อนนะหลายๆคนสงสัยว่าผมไปต่างประเทศเยอะๆได้อย่างไรบอกเลยครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นแอร์เอเชียคุณก็จองตั้งแต่ตอนนี้วางแผนว่าเราจะไปไหนบ้างอะไรผมก็จะเดือนเว้นเดือนเดือนเว้นเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อตั๋วช่วงอย่างเงี้ยจองไปมันจะไม่กี่สตางค์มันจะมีช่วง0บาทแล้วคุณก็เสียพวกภาษีน้ำมันภาษีสนามบินมันจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยมันจะเป็นการเซฟเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็เดินทางเนี่ยเราก็ฟิกแบบแบกเป้สะพายกล้องประมาณอย่างนั้นแล้วก็เดินเข้าไปแบบพิชานบางจากอย่างนั้นเลยนะฮะอย่างนั้นเลยเข้าไปถ่ายทำไปดูเดี๋ยวผมบอกให้ว่าคุณชื่นชมพี่โจยมากอ๋อสมัยไม่มันผมนานแล้วสมัยเด็กๆก็ดูหนังสือก็หยิบยกมาประเด็นนี้พี่โจ้แกเก่งนะแกไอดอลผมคนหนึ่งเลยนะครับผมเอ้าก็ไปเที่ยวแบบนี้ก็จองตั๋วบินแหละโลคอสแล้วก็ไปนะครับนี่วางแผนกันไปจริงๆนะผมก็มีแผนคุยกับเพื่อนนะว่าจะไปกันก็หลายที่ก็ปีหน้าเนี่ยผมวางไว้แล้วก็คือจะไปที่ย่างกุ้งแล้วก็จะเดินทางไปเลยไม่ต้องไปถึงนู่นหรอกฮะแถวอยุธยาเยอะไม่ใช่ฮะอันนั้นปิ้งไม่ใช่ย่างอันนี้ย่างกุ้งไปที่เมืองย่างกุ้งนะต้องไปย่างกุ้งพูดชัดนะย่างกุ้งนะแล้วก็ไปที่จะไปเก็บภาพพระธาตุอินแขวนโอเคละคนเข้าไปกันเยอะแล้วนะแต่จะไปในมุมที่คนอื่นเขาไม่ไปกันนะที่อื่นที่เขาไม่ไปผมจะไปครับแล้วก็มีหลายที่ที่เราเอาไว้ให้ท่านชมแต่คนอื่นไม่ไปเยอะเลยไหมผมแนะนำถ้าไปแล้วให้ถึงลึกไปเลยอ่ะไปกับพระไปกับพระผู้ใหญ่อ๋อนะโอ้ยแฮปปี้เลยฮะที่วางแผนไว้นะก็คือมีที่พาราณสีอินเดียที่เราจะไปกันไปกับท่านเจ้าคุณสมพรพระครูอาทรนะครับเป็นท่านเป็นพระธรรมทูตแล้วจะไปบวชที่นู่นแล้วกลับมาไม่ใช่แต่ว่าผมจะไปถ่ายรายการกับท่านที่นู่นนะแล้วก็จะมีที่อินโดนีเซียนะครับไปที่เมนดุนะครับแล้วที่บรมพุทโธนะครับไอ้ที่วางแผนกันไว้คือไปตรงนี้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนถ่ายไว้ฟุตเนี่ยพอดีเพื่อนเอาไปไม่เหลือเลยงั้นท่านผู้ชมได้ชมกันเพราะว่าตอนนั้นเก็บละเอียดมากไม่เป็นไรนะครับได้เหมือนกันนะมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วในวันนี้นะใช่ครับมันเปลี่ยนไปจริงๆเปลี่ยนนี่โทรไปสอบถามเพื่อนฝูงที่อยู่ที่นู่นเขาบอกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะแล้วอย่างที่เราไปไหว้ผมไปไหว้ที่เมนดุนะฮะเป็นไอ้พี่พรามนันนะครับพรามนันวันนี้เนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยพอหลังเราผมไปมาเนี่ยเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วเนี่ยไปมาเสร็จแล้วกลับมาไม่นานเนี่ยปรากฏว่าแผ่นดินไหวพามานานเนี่ยพังหมดเลยโอ้โหตอนนี้เขาบูรณะขึ้นมาใหม่แล้วนะฮะเราจะไปดูกันว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าสมัยตอนนู้นเนี่ยวันที่ผมไปนะไปนี่ไปกับท่านครูบาอริชาติด้วยครูบาอริชาติตอนนั้นไปยังไม่ดังเลยไม่มีใครรู้จักเลยนะฮะมีกรุ๊ปเนี่ยกรุ๊ปเราไปนะก็ไปกับท่านด้วยแล้วก็มีเกจิอาจารย์อีกหลายท่านที่ไปนึกถึงครูบาก็มีพระเดชพระคุณเจ้าคุณธงชัยนะพระอาจารย์อ้วนนะครับหลายคนเลยแล้วก็มีพระพรหมเมธีตอนนี้เป็นสมเด็จแล้วใช่นะสมเด็จวัดเทพธิดินใช่ครับก็ไปด้วยนะครับเนี่ยหลายรูปเลยทีเดียวนะครับเอ้าปรนันท์คุยกันมามากแล้วนะครับเยอะแยะเลยวัตถุมงคลเดี๋ยวเรามาเน้นกันอยู่แล้วนะฮะนี่ของผมใช่ไหมอะไรผม2004ท่านผู้ชมฮะ2004มีอะไรโทรเลยฮะโทรเลยอันนี้ติดรถเลยนะฮูเนี่ยยันติดรถไม่ใช่ติดรถผมจะให้ไปติดบ้านเอาไว้แก้ชงทุกไม่ว่าปีอะไรเนี่ยเอาไว้ติดหน้าโรงงานติดหน้าบ้านติดห้องทำงานอันนี้ของศาลเจ้าพ่อพญามะขาวนะฮะที่นครศรีธรรมราชโอ้นี่ดังนี่นะฮะเอานี่ยางนี่แถมไปมองไม่ค่อยเห็นเลยนะเอ้ามาอ้าวอันนี้เอาหลักๆเลยเอาองค์สององค์นี้ก่อนเออแค่สององค์นี้พอก่อนแล้วที่เหลือมันก็โอเคนะผมยังไงต้องมากับพระพิฆเนศฮะเพราะช่วงนี้เนี่ยต้องหาพระพิฆเนศมาห้อยหรือไม่ก็พญานาคมาติดตัวแล้วพระพิฆเนศตรงของเราเนี่ยนะฮะโดยทันใจมีพญานาคพันล้อมอยู่ตรงเป็นสร้อยสังวานพญานาคนี่ฮะ
สวยมากสององค์นี้เป็นเนื้อรุ้งฮะแดงมหาเศรษฐีกับน้ำตาลราชาโชคนะฮะกระเด็นหล่นไปหน่อยนะฮะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวซูมอีกทีแต่สวย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 นะฮะก็จะเป็นพระพิฆเนศที่มวลสารดีที่สุดผมบอกให้ไม่มีใครเหนือกว่านี้ถ้าใครบอกเหนือกว่านี้มาท้าชนกันได้ฮะสำหรับรุ่นนี้ฮะอ่ะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยขึ้นคอได้เลยฮะนี่ข้างหลังมีผงมีฝังตะกรุดนะฮะมีฮะมีฝังพลอยอัญมณีเยอะนะฮะเยอะครับแล้วก็ชุดนี้นะสี่องค์ยางเอาให้หมดเลยทีเดียวมาต่อท้ายอืมต่อข้างล่างเลยต่อข้างล่างเลยอ่ะมาอย่างนี้เลยนั่น1 2องค์แล้วก็มาอีกนะครับเนี่ยฮะนะฮะนี่เป็น8องค์อันนี้นะมีอ้าวโอเคครบถ้วนสมบูรณ์ให้ไปด้วยองค์แรกเลยนะฮะเนื้อทองแดงก็มีหลายเนื้อนะฮะนั่นแหละหมดเนี่ย8องค์นะฮะนะฮะแล้วมีเนื้อฝาบาทราคาเกิน 2,400 ผมบอกให้มีกินไม่รู้สิ้นนะฮะนี้เลยหมดชุดเนี่ยครับแล้วก็รวมไปกับอีก2เหรียญเมื่อกี้นะครับนะฮะผมมีให้2ชุดนะฮะหมดชุด 2,400 10ชิ้น10ชิ้นพยันแถมไม่ถึงเป็น11ดิ2 4 10, 6ถูกแล้ว10 1111ชิ้น11ชิ้นรวมให้รวมสติ๊กเกอร์ติดไปนะฮะแล้วออกไปได้10ชิ้นนะครับครบคุ้มคุ้มสุดคุ้มคุ้มผมบอกให้ว่าคุ้มแล้วขึ้นคอได้ทุกองค์นะสบายมากสวยตอนนี้ต้องพบพญานาคฉะนั้นถ้าคุณหาไม่ได้คุณเอาพิพิธภัณฑ์นี้ไปใช้เลยนะฮะอ่ะถูกต้องเลยอ่ะนะครับเอ้าเล่นเกมวันนี้เปิดสายเลย029423319นะครับโทรเข้ามาได้เลยวันนี้มอบให้เป็นสร้อยประคำนะครับนี่ของท่านอาจารย์วันอ๋อนี่นะท่านอาจารย์วันวัดกลางบางซื่อของเก่าเลยนะครับนี่ฮะนี่ประคำเก่าอ่านะครับสะท้อนนิดนึงเหรียญเป็นเหรียญฝาบาทนะครับสร้อยประคำนะครับเส้นนี้นะฮะทางเส้นเลย029-23319เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาเลยโทรเข้ามาเลยนะคนละนันเอางี้นะครับให้กันไปเลยหมูหมูนะครับถ้ามีกันมาเกิน2เส้นได้ไหมมันมีเส้นเดียวอ้าวมีเส้นเดียวมีเส้นเดียวมันมีเส้นเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวหาถ้าเอางี้ผมอยากหมุนน่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตรงนี้เส้น1เส้นนะครับแน่นอน029-23319ครับนะครับโทรเข้ามาได้เลยในเวลานี้นะครับก็เล่นจนหมดเวลาเลยเหลือเวลาอยู่ประมาณ4นาทีกว่าโดยประมาณนะครับเร็วอย่าช้าครับนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะส่งผ่าน SMS นะครับก็กดมาได้เลย4642828ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับง่ายๆมากนะไม่ยากนะครับโทรเข้ามาได้เลยเวลานี้นะครับวัตถุมงคลวันนี้นี่ของดีๆเยอะนะต้องบอกเลยแล้วก็ราคาเบาด้วยนะครับยังปิดตาหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวองค์นี้มีจานนะแล้วมาตรฐานด้วย 12,000 ใช่มั้ยอันนี้ไม่ใช่พระอันนี้ต้องบอกไม่ใช่พระโหลนะมาชมหน่อยนะไม่ใช่พระโหลครับนะดูง่ายสวยสวยเลยล่ะสวยเลยนะของใครวะอันนี้ของเรานี่แหละเก็บไว้นานแล้วสิ2สวยครับอ้าวโทรศัพท์เข้ามาแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวผมรอหมุนนะสวัสดีครับสวัสดีครับหมายเลขครับ68ครับฮะ68 68 69 77 72ไม่พูดคำจำเพลงนะฮะเอาว่าเลยนะครับออกเลยแล้วกันมาแล้วออกก็ให้ไปอะไรนะ68ถึง72ฮะ8มาตัวเนี้ยขายตัวโอ้โหนะไม่เป็นไรขอบคุณมากเอาโทรมาฮะ029423319เดี๋ยวมีเบอร์ขึ้นนิดนึงก็ดีนะครับเบอร์02นะครับท่านผู้ชมหลายท่านที่จดไม่ทันจำไม่ได้ใช่029423319ถ้าอยู่ต่างประเทศทำไงฮะต่างประเทศก็กดแล้วฮะผ่าน1800เดี๋ยวต้องให้เขาขึ้นเบอร์เราจำไม่ได้ขึ้นมานะเบอร์จริงๆต้องแปะข้างหน้าไม่ขึ้นนะฮะได้รู้นะงงเดี๋ยวขึ้นมานิดนึงอ่ะครับครับเบอร์029423319นะฮะเบอร์ในรายการของเรานะครับโทรเข้าไปได้เลยตอนนี้รายการสดนะครับรับชมได้ทั่วโลกนะครับแต่ว่าตัววิ่งมันไม่ครบมันหายไปเยอะครับอ๋อมันใช้ไม่ได้นะครับ02อะไร029423319 942-3319เบอร์มันขึ้นไม่ได้เพราะว่าโทรเข้ามาบอกว่าเสียอยู่มีปัญหานะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เสียนะฮะเบอร์ขึ้นไม่ได้นะครับนี่เขานะไอ้ไม้ช็อตยุงเนี่ยช็อตทิ้งทั้งวันทั้งคืนมันไหม้นะฮะไหม้เลยฮะต้องระมัดระวังต้องระวังแล้วก็แทรกเตือนเข้าไปเตือนนะฮะว่าช่วงนี้บอกถ้าบอกดวงเมืองอ่ะมันยังไม่ดีนะยังไม่ดีมากๆอาจารย์วินห่วงเรื่องอาคีภัยฮะจริงๆฮะที่ไม่ต้องเขาหรอกคือคุณดูในดวงเนี่ยคือมันมาครบธาตุสี่อ่ะแต่ธาตุหนักสุดคือไฟนั่นน่ะดิฮะแต่ตอนนี้มันยังไม่โผล่นะแต่ต้องระวังไม่ให้มาจากควันนะก็ลมมาแล้วไงก็คือควันไฟไงน้ำอะไรอีกอ่ะน้ำมาแล้วไงน้ำเนื้อมาแล้วนะฮะดินก็แผ่นดินไหวมันก็มีบ้างนะแต่ว่าไฟให้ระวังที่สุดเลยเขาบอกว่าปีนี้อันตรายเพราะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟให้มากที่สุดฉะ
ห่วงเรื่องคนที่เล่นไลน์เล่นชาร์จโทรศัพท์แล้วชอบชาร์จทิ้งเอาไว้ต้องระวังให้มากจะนอนอะไรถอดปลั๊กใช่โดยเป็นปลั๊กตู้เย็นนะฮะครับเท่านั้นเองนะต้องระมัดระวังเขาออกแบบมาให้แช่ไว้ได้ไม่เป็นไรนะครับผมก็ระมัดระวังให้พ้นก็เรียกว่าระวัดระวังมากๆตลอดปีแล้วกันดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมายเลขครับหมายเลข59ครับ59 659 601 623เอานะ59 60 626 66โอ้ๆๆจะได้หรือไม่มาหมายเลขครับ699 99หมายเลขสวยเชียวนะครับไม่โดนไปครับไม่เป็นไรขอบคุณมากนะครับ029423319ต่อเลยนะฮะนะครับเลขที่ออกไปแล้วคือเลข8กับเลข99ใช่ผมเอาออกนะไม่ได้เอาเข้าครับผมอ่ะผมก็ไม่ได้เลย029423319เบอร์โทรนะครับที่สั่งสอบถามวัตถุมงคลก็0858569592โทรเข้ามาได้เลย02นะนี่ที่สุดรายการนี่02เนี่ย9423319นี่แหละ02 942ขึ้นได้เลยโทรได้เลยนะครับนะฮะวันนี้แฟนรายการต่างประเทศก็คงจะได้ชมอยู่แหละแต่ก็คงโทรไม่ได้นะ1800อะไรไม่รู้นะว่ากันไปนะครับครับอ่ะ02943319นะครับโทรในรายการนะครับส่วนจองวัตถุมงคลสอบถามวัตถุมงคล0858569592นะครับครับผมดีๆคัดสรรมาให้เลยนะครับเยอะเหมือนกันนะครับของดีสวัสดีครับผมหมายเลข74ครับฮัลโหลหมายเลขฮะ74 74 75 76 77 78อ้าวจะได้ไหมเอ่ยเอ้ยทำไมมันเลขแบบนี้เนี่ยหมายเลขอะไรฮะ33 33เมื่อกี้99 99 33 8คนเดียวเออ893มาแล้วนะเว้ยเออขอบคุณมากครับไม่โดนนะไม่เป็นไรเฮ้ยนี่33นะฮะครับผมครับเขาทราบแล้วครับไม่เดี๋ยวไม่เห็นโอเคครับผมอ้าวปิดตานะฮะหลายองค์นะฮะบรรณานถามมาว่าองค์นี้อะไรเนี่ยองค์นี้เก็บมากทรงนี้ครับอันนี้คือพระของหลวงพ่อมีครับพระทรงสุดยอดรู้จักไหมถ้าคนรู้จักอาจารย์ศักดิ์ดังๆก็คือหลวงพ่อแลใช่ไหมใช่ก่อนหลวงพ่อแลก็คือหลวงพ่อมีองค์นี้เนื้อดินเผาเนื้อดินเผาครับหายากครับทรงนี้เอกลักษณ์หลวงพ่อข้างหลังมีอะไรให้ดูนิดนึงหลวงพ่อมีหลังจากข้างหลังหลวงพ่อมีวัดพระทรงนี่นะครับรอยจานวัดหลวงพ่อมีวัดพระทรงเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อแลท่านเป็นเพื่อนกับหลวงปู่แก้ววัดเครือวันเป็นได้ยังไงเพราะว่าหลวงปู่แก้วท่านเป็นคนชาวพื้นเพจังหวัดเพชรบุรีท่านบวชคู่กันมากับหลวงพ่อแลไอ้กับหลวงพ่อมีวัดพระทรงครับแล้วก็หลวงพ่อมีท่านนี้แหละเป็นพระที่สร้างพระปิตาเนื้อชินตะกั่วแล้วเป็นรูปแบบให้กับหลวงปู่แก้ววัดเครือวันครับนะครับอันนี้ถ้าคนอ่านประวัติแล้วจะเข้าใจนะครับแล้วเนี่ยวัตถุมงคลอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะหายากไม่ค่อยได้เจอกันข้างนอกเล่นหากันประมาณ 3,000 4,000 บาทนะครับอันนี้ไม่ถึงนะครับอันนี้ถูกมาก 1,800 สภาพสวยสวยจริงดีน่าใช้ช่วงนี้มีของวันนี้ของดีราคาเบาแล้วอย่างองค์เล็กๆนะมีโทรศัพท์เข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับหมายเลขครับ47ครับ47 48 49 50 51ถึง51นะอันนี้ประกอบ4ไปตั้ง7นะโอเคขอบคุณมากนะไม่โดนนะเป็นไรเนี่ยพระเนี่ยสภาพเนี่ยคุณดูปิดตาหลวงปู่นาฏวัดศรีโลหะอ๋อสภาพสวยมากเท่าไหร่ไม่ได้ใช้เลยอ่ะไม่ได้ใช้สภาพเดินสุดหลวงปู่นาฏศรีโลหะ 1,100 เองเออไม่แพงโคตรถูกเลยน่าใช้มากนะครับนะอ้าวใครสนใจวัตถุมงคลรายการไหนโทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้0858569592นะครับสั่งจองวัตถุมงคลตอนนี้อ้าวเวลาชั่วโมงแรกหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมเสียงน่าสนใจจากทางสถานีก่อนมั้ยอ้าวมีอีกสายนึงสายนึงมาสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับหมายเลขครับ24ครับ24 25 26 27 28หมุนมาเลยอุ้ยแสดงล่วงล่วงล่วงกระดานล่วงไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวๆๆเจอเมื่อกี้อะไรนะ24 25 26 27 2865ไม่โดนกันนะครับไม่เป็นไร65ไม่โดนนะครับ65มือไหวไปนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรครับพอเห็นอยู่65โอเคครับขอบคุณมากครับที่ร่วมสนุกกันเอาเดี๋ยวไปชมเสียงน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นึงช่วงหน้ามาเจอกันในชั่วโมงที่2ของจับกระแสพระกับวัตถุมงคลดีๆมากมายหลากหลายรายการท่านผู้ชมได้เลือกสรรกันครับสารแผ่น